อยู่ที่สถานีสาโกศรีนารายณ์นะครับเป็นเส้นทางสายกาญจนบุรีนะครับแยกออกมาจากหนองกระดกก็ยังอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งนะครับที่นี่จะเป็นจุดขนถ่ายสินค้านะครับของ SCGP บ้านโป่งแล้วก็กำลังจะมีขบวนรถคอนเทนเนอร์นะครับ1725หัวตะเคท่าเรือน้อยนะครับแต่วันนี้จะเป็นตู้เทนเนอร์จะไปทางสาโกครับดีเซลเปล่าออกไปนะครับมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีมีสิ่งเจ้าหน้าที่นะครับมาคลายลมห้ามล้อนะครับแล้วก็ปลดตัวสลักที่ยึดตัวออกนะครับเพื่อเตรียมยกลง
นี่นะครับสถานีสาโกซินาลายอยู่ถัดจากหนองประดุกมานะครับเป็นสถานีแรกนะครับคำว่าสถานีนี้คือเราไม่ได้หมายรวมถึงที่หยุดรถมาหยุดรถนะครับเพราะจากหนองประดุกก็จะมีที่หยุดรถถนนทรงพลก่อนนะครับแต่จะไม่นำนะครับตรงป้ายนี้จะโชว์สปอตที่เป็นสถานีครับอันนี้ก็ทำการขายแล้วก็รับปลดห้ามรอยครับเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการยกตู้ต่อตัวรถคีบนะครับรถที่ใช้คีบตัวเดนเนอร์ลงผมขอไปที่ลืมชื่ออย่างเป็นลืมชื่อทางการที่ถูกต้องนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรถตักครับแต่จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับตัวเดนเนอร์นะครับเหมือนเอามือบีบเลยนี่เสียงรถคีบไปนะครับติดเครื่องแล้วเดี๋ยวถ้าหาชื่อทางเทคนิคเจอนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในคอมเมนต์นะครับนี่นะครับมีคอนเทนเนอร์มาทั้งหมด20ตู้นะครับเริ่มคีบตู้แล้วครับยกลงไปตู้หนึ่งนะก็จะยกลงไปเรื่อยๆนะครับ